ค่ำคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลจะกลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะเป็นการเล่นทีมเยือนนะครับลิเวอร์พูลจะต้องออกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดแต่ว่าสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกดูเหมือนว่าเวสต์แฮมนะครับกำลังต้องการแต้มอย่างมากนะครับเพื่อสลัดหนีโซนตกชั้นออกไปได้5ที่สุดแล้วก็ดูเหมือนว่าความพร้อมของเวสต์แฮมก็ยังจะเป็นตัวผู้เล่นชุดเดิมๆนะครับขณะเดียวกันนะครับลิเวอร์พูลนะครับมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอยู่4รายด้วยกันหลังจากที่ลิเวอร์พูลนะครับยึดตัวผู้เล่นตัวจริง11ผู้เล่นคนแรกลงสนามใน3นัดล่าสุดเป็นชุดเดียวกันดูเหมือนว่าเกมนี้คาดกันว่าจะมีการโรเตชันเกิดขึ้นบ้างแล้วโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้านะครับนัดนี้น่าจะเป็นโอกาสของดาวินนูนเยสนะครับที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนที่ของโคดี้คัพโปส่วนโมซาล่าและทางด้านดิเอโก้โชต้าคงต้องบอกว่าต้องประจำการอยู่ในทีมชุดนี้นะครับโดยเฉพาะโชต้าฟอร์มกำลังขึ้นหม้อ2นัดล่าสุดยิงไป4ประตูเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะถูกจับนั่งออกไปเป็นตัวสำรองอย่างแน่นอนขณะเดียวกันดาวินนูนเยสนะครับจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้นะครับกับโอกาสที่จะได้รับการลงสนามก่อนใครต้องมาดูว่าที่สุดแล้วจะเป็นยังไงอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือตำแหน่งกองกลางลิเวอร์พูลใช้เคอร์ติสโจนส์มาหลายนัดติดต่อกันแล้วนะครับมาดูกันว่านัดนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงจะให้โอกาสติดอาโกอัลคันตาร่านะครับลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนเคอร์ติสโจนส์หรือเปล่าเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้มีเตะกันทั้ง2นัดด้วยกันส่วนทั้งฟาบินโญและจอร์แดน เฮนเดอร์สันยังน่าจะได้รับการคัดเลือกนะครับให้ลงเป็นผู้เล่นตัวจริงนะครับเพราะในตำแหน่งกองกลางอย่างไรก็แล้วแต่ยังน่าจะมีเทรนต์อเล็กซานเดอร์สำหรับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก็ยังเป็นตัวเดิมอิบราฮิมา โกนาเต้กับเฟิร์สจิล ฟานไดค์นะครับแล้วก็มีร็อบโบนะครับที่จะต้องรับหน้าที่พุ่งเข้ามาช่วยตอนเล่นเป็นกองกลางแนวรับ3คนของลิเวอร์พูลซึ่งน่าจะเป็นแผนนี้นะครับเพราะว่ามันใช้ได้ผลมาในหลายๆนัดติดต่อกันแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในระยะหลังๆกับฟอร์มรูปแบบการเล่นแบบใหม่ทางด้านเจอเกนคล็อปและลิเวอร์พูลค่อนข้างจะเหนือกว่าแต่ก็เชื่อว่านะครับเกมนี้นะครับคงจะไม่ใช่เกมที่ง่ายนักสำหรับลิเวอร์พูลเชื่อว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมนะครับค่อนข้างจะมีกำลังกายกำลังใจกันค่อนข้างพร้อมมาดูว่าวันนี้นะครับเบนคอปจะจัดการและแก้ไขในจุดนี้อย่างไรลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบการเล่นโดยเฉพาะการคูเคนอเล็กซานเดอร์ อาร์โนลด์นะครับแล้วก็การใช้เทรนต์ในตำแหน่งมิดฟิลด์มากกว่าการเล่นรับ3ตัวนะครับมิดฟิลด์ตัวรับด้านหน้า2ตัวมันจะส่งผลกระทบอย่างไรแล้วก็เจอเบนคอปสามารถที่จะปรุงแต่งมันกลมกล่อมลงตัวให้ทุกอย่างได้เร็วที่สุดแค่ไหนเหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้คงจะตั้งเป้าและมีความหวังว่า3 แต้มเท่านั้นที่ทีมต้องการวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ